อยู่กับทุกข์ก็สุขได้อย่างไรตอนเปิดใจกว้างยอมรับผู้อื่นคนเราเป็นทุกข์ในเรื่องอยากจะให้ผู้อื่นเป็นไปตามใจที่เราต้องการทั้งการทำงานนิสัยใจคออยากให้ถูกใจเราให้ดีเหมือนเราเมื่อเขาทำไม่ถูกใจก็ตัดสินว่าเขาไม่ดีไม่ถูกต้องโดยเอาความคิดเห็นเราเป็นใหญ่เราต้องเปิดใจให้กว้างออกต้องยอมรับว่าทุกคนเติบโตมาไม่เหมือนกันตามสภาพสิ่งแวดล้อมการอบรมบ่มนิสัยการศึกษาเป็นต้นการตัดสินว่าเป็นคนดีหรือเลวก็อยู่ที่ความคิดเรานั่นเองถ้าเขาทำถูกใจเราชอบก็ว่าเขาดีถ้าเขาทำไม่ถูกใจขัดแย้งไม่ลงรอยเราไม่ชอบก็ว่าเขาไม่ดีทุกคนอยากให้คนอื่นตามใจเราตามที่ปรารถนาเป็นการไปบังคับธรรมชาติให้เป็นไปตามใจที่เราต้องการซึ่งความจริงแล้วเราจะไปบังคับบีบคั้นให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจไม่ได้เราไม่มีอำนาจอะไรแต่เรามาปรับเปลี่ยนใจให้มันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความรู้สึกใหม่ได้โดยให้เข้าใจธรรมชาติจิตของทุกคนตามที่เป็นจริงคนเรามีอุปนิสัยใจคอไม่เหมือนกันเช่นขี้บ่นอิจฉาริษยาชอบทะเลาะเบาะแว้งไม่ยอมกันบางครอบครัวอยู่ด้วยกันแรกๆก็รักกันเกรงใจกันพออยู่ต่อมาก็ลายออกมีปากเสียงไม่ลงรอยกันด่าว่าทำร้ายต้องหย่าร้างเลิกกันก็มีมากมายทั้งนี้เพราะความโง่โกรธหลงไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตและจิตใจนั่นเองทุกคนมีอุปนิสัยใจคอเป็นของเขาเช่นนั้นเองถ้าเรายอมรับความเป็นธรรมดาเช่นนี้ได้ก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสบายใจ